คุณพ่อคุณจะต้องปลอดภัยแน่ฉันเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับคนไข้นี่ปลอดภัยแล้วนะครับอีกสักพักเดี๋ยวพยาบาลจะพาไปส่งที่ห้องนะครับยังไงผมก็ขอคุยเรื่องอาการของคุณพ่อคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญที่ห้องหมอเลยครับไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวทางนี้เอ็มจะช่วยดูให้เองค่ะตอนนี้มะเร็งได้ลุกลามไปทั่วแล้วการรักษาต่อจากนี้ที่เราทำได้คือการประคับประคองตามอาการของคนไข้ขอให้ญาติใช้เวลาที่เหลืออยู่กับคนไข้ให้ดีที่สุดนะครับเอาไปสิสะอาดรับรองคุณเลยเห็นว่าผมอ่อนแอที่คุณยืนอยู่ได้อ่ะมันก็แข็งแรงมากแล้วน้ำตามันไม่ได้ฟ้องว่าคุณอ่อนแอแต่มันบอกว่าคุณอ่อนไหวต่างหากอย่าคิดมากแล้วถ้าคุณร้องไห้พอแล้วคุณก็กลับไปเฝ้าพ่อคุณเถอะท่านฟื้นมาจะได้ไม่รู้สึกว่าโดนทิ้งเดี๋ยวฉันกลัวพ่อคุณจะเห็นน่ะเดี๋ยวท่านจะไม่สบายใจฉันไปก่อนนะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ